คลิปนี้เราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปชมการเข้าพักรีสอร์ทสไตล์ครอบครัวกับพวกเราซึ่งที่นี่เพอร์เฟคตั้งแต่ที่นอนและกิจกรรมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโกคาร์ทและสระว่ายน้ำและที่นี่ก็คือบ้านภูริทัศน์อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่คลิปนี้จะสนุกสนานขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะเราอยู่ที่บ้านภูริทัศน์อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เรามาพักกันนะคะทุกคนแต่ไม่ใช่มีแค่เรานะมีครอบครัวแม่กุ๊กกับน้องดีไซน์มาด้วยมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะตอนนี้เด็กๆเข้าไปด้านในแล้วนะคะกำลังเล่นสนุกสนานกับโกคาร์ทสวัสดีครับพี่ไม้วันนี้พี่ไม้มาด้วยเหรอครับมานั่งเลี้ยงลูกใช่ไหมลูกทีมไปอุ้ยทันวาขี่รถสีแดงด้วยพี่แก้วสวัสดีค่ะพี่ดีไซน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ๆก่อนสวัสดีค่ะสนุกสนานเลยมาถึงที่นี่ยังไม่ทันจะลงรถเลยค่ะทุกคนเห็นรถแบตเตอรี่เห็นรถโกคาร์ทนะคะก็แบบว่าลงมาเล่นเลยนะคะที่นี่เขามีให้เด็กๆเล่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปบ้านเรากันแล้วกันทุกคนไปดูกันว่าบ้านของเราจะเป็นแบบไหนแทนเธอแล้วเล่นแทนนี่นะคะคือบ้านของเราเราจะนอนในสวนนี่ไงทุกคนนี่คือบ้านของเรานั่นเองบ้านของเราเลยใช่แล้วค่ะทุกคนไปเดี๋ยวดูสิบ้านจะเป็นยังไงทุกคนไอ้เราจองหลังใหญ่เลยนะคะทุกคนใหญ่สุดของที่นี่เป็นไงพี่เกียวเจออะไรพี่เกียวเจออะไรคะแทนว้าวอุ้ยมีโต๊ะแต่งหน้าด้วยดีใจพี่เกียวดีใจทุกคนมันใหญ่มากอุ้ยมีของเล่นในห้องด้วยแต่เราไม่เล่นนอนก่อนว้าวมันใหญ่มากเลยมีเตียง2ชั้นด้วยดีใจก็เป็นการปิดเทอมที่เราพากันมาฉลองนะคะทุกคนไปค่ะดูห้องน้ำสิลูกส่วนมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมนั่งเล่นมีทีวีด้วยนะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยว้าวนี่ไงชอบที่ไม่นอนไหนอุ๊ยมีเตียง2ชั้นอ้าวใครจะนอนอันไหนใครจะนอนชั้นไหนคะพี่เกียวลีก้านอนหรือเปล่าข้างบนน่ะมีนี้ด้วยอ่ะอันไหนคะไหนคุณแม่ขอไปดูข้างบนโอ้มีน้องกระต่ายด้วยใช่ไหมคะจะนอนไหนคะคิดเอาอยากนอนชั้น1เพราะว่าอยากนอนกับป๋าโอเคพี่ไม้นอนชั้นบนนะคะพี่ไม้นอนชั้นบนนะคะโอเคไหมคะไม่อะไรเลยขอแดดกันโชว์มือโชว์งามอารามแพ้แลตะลึงนี่นะคะทุกคนหน้าบ้านของเรานะคะก็จะมีของเล่นแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำด้วยโอ้ยังบอกว่าที่นี่เนี่ยมันเลิศมากๆเลยนะคะถ้าใครมาเชียงใหม่ยังไม่มีที่พักก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะคะบ้านภูริทัศน์นะคะทุกคนไปค่ะทุกคนเราจะพาไปบุกบ้านน้องดีไซน์กันด้วยค่ะพี่เกลลี่ล้อแม่ด้วยไหนว่าน้องดีไซน์อยู่ไหนคะอยู่นี่มาแล้วสวัสดีค่ะโอ้โหให้ไปบุกบ้านมาคืนแล้วเราจะไปหาน้องดีไซน์แล้วเอ้ยอุ้ยมีโต๊ะนั่งเล่นด้วยโต๊ะทานข้าวนะคะขึ้นไปตอนนี้ขึ้นไปแล้วว้าเป็นยังไงบ้างน่ารักจังเลยไหนว้าวนี่อันนี้ดีไซน์นอนคนเดียวได้เลยอ่ะใช่ไหมคะดีไซน์บอกว่าจองนะคืนนี้ดีไซน์จะนอนตรงนี้จองใช่ไหมคะอุ้ยวันนี้แม่กุ้งก็นอนจุดดีกับพ่อป๋อนอนในเตียงทั้งสองคนใช่ไหมได้เดี๋ยวให้ไปบุกบ้านนะคะเดี๋ยวให้แม่กุ้งไปบุกบ้านลองได้เลยเดี๋ยวเราจะไปบุกบ้านพี่เกียวบ้านถ้าใครอยากดูคลิปบุกบ้านนะคะก็สามารถดูได้ที่ช่องดีไซน์ทีวีอย่างเงี้ยหนูกินเลยนะจริงเหรอมันมีอะไรคะไม่บอกก็ไปดูเองแม่กุ้งรู้ตึ๊ดแม่กุ้งตึ๊ดไม่เชื่อดีไซน์เป็นเรากับพี่เกียวไหมทำไมเขาไม่เอาเหรอทำไมอ่ะไม่เอา
มีคนมาบุกบ้านเราทุกคนแม่กุ้งน้องดีไซน์มาบุกบ้านเราเกียวลิแอบตรงนั้นใช่ไหมคะแอบเลย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 ตอนนี้ดีไซน์มาบ้านเรานะคะทุกคนดีไซน์นอนด้วยกันไหมดีไซน์นอนไหมนอนไหมดีไซน์ติดคุณแม่นะคะใครๆก็ไม่ต้องกลัวแดงนะนี่นะคะทุกคนตอนนี้เกลลี่กับน้องดีไซน์นะคะมาที่สระน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่สระน้ำเป็นของเราโอ้โหดูสิสนุกไหมพี่เกลลึกไหมคะก็ประมาณนี้ค่ะโอ้โหสบายเลยใช่ไหมคะนี่นะคะมีสไลเดอร์ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีสไลเดอร์สิวให้น้องๆหนูๆได้เล่นด้วยใช่แล้วมาเลยกลัวไม่ฉันกลัวมาแบงค์ลงมาแล้วแบงค์ลงมาแล้วอันใหญ่ใหญ่ว้าว้าเขาใส่ห่วงยางไว้จะเร็วพี่ไว้เกือบกิ้งออกนั้นเลยทุกคนดูมาแล้วเกียวลี่มาแล้วอันดีไซน์มานะคะดีไซน์เกือบหลุดจับเขาไปจับตอนนี้เนาะเป็นเวลาเกือบ3โมงนะคะแดดเริ่มร่มแล้วแดดอ่อนพี่ใหม่เซ็กซี่วันนี้พี่ใหม่เซ็กซี่ปล่อยเลยนี่ค่ะทุกคนถึงเวลาปาร์ตี้แล้วนะคะตอนนี้เรากำลังย่างปีกไก่ทุกคนนี่ส่วนอันนี้นะคะเป็นหมูย่างนะคะแม่หนึ่งกำลังหั่นเสิร์ฟใช่ไหมคะแม่หนึ่งใช่แล้วค่ะโอ้ห่วงเยอะมากเลยวันนี้ต้องทานให้หมดนะคะวันนี้เนาะพี่ใหม่ทานเลยคะตอนนี้นี่ทานไวตาหวานโอเคค่ะ พี่เกลี่อร่อยไหมคะหมูย่างโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาปาร์ตี้ทานอาหารกันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวตอนมืดๆเราจะทำอะไรเดี๋ยวเราจะถ่ายทุกคนดูนะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราจะมาร้องคาราโอเกะกันนะคะนำทีมโดยน้องเกลี่และน้องทันวาใช่ค่ะทุกคนก็คือน้องดีไซน์ด้วยนะคะใช่แล้วเดี๋ยวเราสลับร้องใช่ไหมคะใช่โอเคทำแม็กชีนนะคะทุกคนเอาเต้นหน่อยเต้นหน่อยอยากจะให้นะคะมาน้องก่อนค่ะเดนเซอร์ค่ะเดนเซอร์โอ้โหเป็นเดนเซอร์แล้วก็เต้นไหมระวังนะระวังไม้ลูกไปทางนู้นนะป้ายต่อที่ยังเด็กราชลัดแล้วก็เลิกกันเร็วร้องตอนที่คิดถึงคงจะไหวทันไปเพื่อจะบอกเธอไม่ได้มีอะไรมากเพียงแต่กอดเธอแล้วก็บอกเป็นครั้งสุดท้ายให้ที่ผมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะต้องการการผมรักเธอว่าเราจริงจัดยอมเวลาจะไปถึงที่ฉันได้พบเธอจะบอกเธอให้มาจับตัวเอาไว้ไปแต่คนเราย้อนเวลาแก้ไขไม่ได้หรอกจนฉันไม่มีเวลาก็ยังไม่ได้จะเธอก่อนเธอเย้เจ๋งมาก
ไปกลิ่นเน่าไม่ใช่กลิ่นดอกไม้เพลงต่อไปเอาเพลงกลิ่นติ่งเน่านะคะติ่งเน่ากลิ่นดอกไม้ค่ะเออพอไม่เอาเพลงแดนๆนะลูกเอาติ่งค่ะติ่งค่ะติ่งเพลงต่อไปเพลงต่อไปเลยนะยันยันเพลงติ่งค่ะตาลาลิงติ่งติ่งตาลาลิงติ่งติ่งติ่งคัติคัติคัติติ่งคัติคัติคัติติ่งคัติคัติคัติโอ้โอ้โอ้ปาปาปาโอ้โอ้ยังบ้างมาล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 าปาหาทุกคนและแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา4:30 น.นะคะและแล้วน้องบอกว่าให้ดิฉันนอนห้องพอดีไซน์ไม่เอากับห้องใช่ไหมอันนี้ไซน์ไปนอนค่ะไปนอนค่ะอุ้ยวันนี้เอาแคเบมาด้วยใช่แคเบฟ้าแฟนแคเบเกลลี่กำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายจุยนี่ฟ้าแฟนฟ้าแฟนอานอนค่ะถึงเวลานอนเอ้าทำไมไม่ไปนอนกันเนี่ยสองคนเนี้ยไปตอนนี้อยู่บนเตียงสองชั้นทุกคนคือขนาดเตียงสองชั้นยังมีหมอนข้างเลยคิดดูดิเขากันเกลตกไงที่นอนที่เหลือจับเพดานแบบนี้แล้วก็จับความจินตนาการอ่ะนอนนอนถึงเวลานอนแล้วนอนเร็วมันดึกแล้วทุกคนนอนกันมาดิฉันนอนนะครับสายไปทีใช่มานอนดีๆเร็วนอนเร็วไอ้จ้าพี่นอนแล้วเหรอและแล้วทั้งสองคนก็หลับยังนี่นะคะทุกคนเป็นเวลา5:00 น.นะคะทั้งสองหลับแล้วโอ้ยมีเสียงโกนด้วยมีเสียงโกนด้วยสรุปยังไม่หลับนะมันจะ5:00 น.แล้วนอนเร็ว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 ทุกคนตอนนี้ดึกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปส่งน้องดีไซน์กลับบ้านพักนะคะทำบ้านไปด้วยเหรอครับโอเคไปไปไปพี่เกอุ้มน้องหน่อยได้ไหมคะโอเคไปไปไปตอนนี้ออกมาแล้วนะคะไปส่งน้องดีไซน์กลับพักใช่ซึ่งบ้านพักดีไซน์อยู่ตรงนี้นะคะใกล้ๆบ้านเราตอนนี้ก็ไม่มีคนอยู่ข้างนอกแล้วนะคะเพราะว่าเขาเริ่มนอนกันแล้วเนาะตอนนี้เป็นเวลา5:00 น.กว่าแล้วนะคะทุกคนปะวันนี้เรามาปาร์ตี้กันก็เลยให้เด็กๆนอนดึกได้นะคะนี่บรรยากาศที่เรามาปาร์ตี้กันนะคะก็ตอนนี้จบแล้วเรามีกุ้งนอนแล้วนะคะไปก๊อกก๊อกไปกุ้งด้วยไปบ๊ายบายกุ้งหลับไปกุ้งหลับทำมามาเร็วทำมามาเร็วนี่กุ้งนอนแล้วปิดเลยโอเคนี่ว่ะใช่ไหมครับตรงดีนะครับระวังตกนะครับไม่จอดไม่จอดโอเคไม่ตกหรอกโอ้โหทำเสียงแบบตื่นเต้นมากไม่ตกหรอกบ๊ายบายดีไซน์อยู่บนบ้านนะคะบ๊ายบายเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันป่านเดี๋ยวพรุ่งนี้ทานข้าว9:00 น.เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราทานข้าวทานข้าว9:00 น.โอเคป่ะทำมาไปตอนนี้มืดแล้วเนาะดึกแล้วไปนอนกันดีกว่าเนาะที่นี่คือแบบห้องพักสวยถ้าเดินใช่เงียบสงบด้วยบ้านเรือนไม้ก็แบบสวยใช่ป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปนอนกันนะคะทุกคนป่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่2ที่เราพักที่นี่นะคะทุกคนต่อจากคลิปที่แล้วนะคะตอนนี้ธันวาตื่นแล้วพี่เกลลี่ตื่นแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังมาเล่นนี่เลยก็ค่ะสวัสดีค่ะธันวาทุกคนคือธันวาเพิ่งตื่นนะคะตอนนี้เวลา8:00 น.นะคะตื่นตั้งแต่7:00 น.กว่าแล้วอยากเล่นรถนะคะสภาพก็เลยเป็นแบบนี้นะเอาไปแล้วพี่เกลไปทางนู้นแล้วพี่เกลอยู่นู่นแล้วลูกโอ้โหพี่เกลอย่างซิ่งเลยสวัสดีค่ะไปแล้วนี่นะคะทุกคนถึงเวลาทานข้าวเช้าแล้วใช่ไหมคะกิลลี่ใช่แล้วค่ะนี่วันนี้เขาเสร็จก่อนเวลานะคะตอนแรกเรานัดพี่ๆเขาทำอาหารเช้าตอน9:00 น.ใช่ไหมตอนนี้8:30 น.แต่ไม่ค่อยเสร็จป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะป่ะ
โอ้มีที่นั่งให้เราตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่ามุมทานอาหารเช้านะคะไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างมาเดินมาดูนะคะโอ้โหมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมอะไรคะพี่เกลมุมน้ำนะคะมีน้ำส้มน้ำเปล่านะคะแล้วก็จัดเตรียมให้เรามีนมเปรี้ยวของพิเศษด้วยมีผลไม้ด้วยนะคะนี่แล้วมีขนมแบบนี้เยอะเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะคะทุกคนเฮ้ยของโปรดเกลลี่ก็มีนั่นก็คืออะไรคะไมโลไมโลมีไมโลโอวัลตินนะคะแล้วก็กาแฟนะคะทุกคนนี่แล้วก็จะมีเป็ดแยมสตรอเบอรี่อันนี้นะคะเอาไว้ใส่กับขนมปังทางด้านนี้นะคะแล้วก็จะมีเครื่องทำขนมปังเนื้อร้อนมีคนสั่งอันนี้นะคะอาหารเช้านะคะมีทั้งหมดประมาณ5ที่4ที่ที่เราสั่งนะคะนี่นะอยากกินข้าวต้มอ่ะค่ะเดี๋ยวพี่เขาจะเอาข้าวต้มมาให้เรานะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาทานอาหารเช้ากันโอ้มีสลัดด้วยนมเปรี้ยวเดี๋ยวเราจะไปทำขนมปังกันนะคะทุกคนเราเปิดอันนี้ก็ได้นี่ค่ะนี่อ้าวเหรอเป็นสารก็ทำไม่เป็นโอเคคนด้วยและนี่นะคะพี่เขาก็เอามาเสิร์ฟแล้วนั่นก็คือข้าวต้มเดี๋ยวเรามาเปิดดูว่าเป็นแบบไหนอาจจะข้าวเลยว้าวน่าทานมากเลยกลิ่นหอมมากนี่นะคะทุกคนได้แล้วนะคะขนมปังปิ้งกับซอสสตรอเบอรี่นะคะนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาลงสระกันแล้วนะคะนี่เลยตอนนี้เป็นเวลาใกล้จะ10โมงแล้วนะคะเดี๋ยวตอนเที่ยงเราก็จะได้กลับกันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะตอนนี้ในสระก็จะมีเกลลี่ดีไซน์แล้วก็พี่ไม้นะคะแล้วก็น้องพอเตอร์อยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีครับนี่พี่ใหม่เล่นอะไรคะยิงธนูเอาเข้าป๋องโอ้โหนี่นะคะอันนี้เป็นมุมยิงธนูนะคะแล้วก็มีเล่นบาสด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูรถ ATV กันนะคะทุกคนอันนี้เช่านะคะครึ่งชั่วโมง150 1ชั่วโมงก็300นะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลยคันนี้ใหญ่มากนะคะนี่นี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นวันที่2ที่เรามาพักใช่ไหมคะตื่นเช้ามาเนาะลูกเนาะโอเคตอนนี้ก็ภารกิจของเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วทุกคนดูนี่นะคะนี่ก็คือบ้านภูริทัศน์ที่เรามาพักนะคะทุกคนกิจกรรมครอบครัวแน่นมากนะคะถ้าใครมีลูกมีหลานก็สามารถมาพักได้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย